ท่านผู้ชมฮะเมื่อวานนี้อย่างที่ผมบอกไปวันพรุ่งนี้นี่วันสำคัญคาดว่าจะใช้เวลาประชุมเพื่อที่จะแสดงคำวินิจฉัยส่วนตัวประมาณสักชั่วโมงหนึ่งน่าจะจบนะศาลรัฐธรรมนูญพรุ่งนี้จะรู้แล้วล่ะว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะยังอยู่เป็นรัฐมนตรีกลาโหมหรือจะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีท่านผู้ชมเมื่อวานนี้หลังจากก่อนหน้านี้คุณชัยวุฒิคามาธมาธนาคมานุสรรัฐมนตรีดีเอสเคยตอบคำถามใช่ไหมการชุมนุมวันที่30คือนัดชุมนุมกันแล้วเมื่อวานอ่ะใช่ค่ะใช่เขาบอกว่าคุณชัยวุฒิบอกว่าอย่าไปชุมนุมเคลื่อนไหวกันเยอะระวังนะเดี๋ยวจะไม่มีเลือกตั้งนั่นทำให้การเป็นประเด็นเมื่อวานนี้โฆษกกลาโหมพลเอกคงชีพตันตวณิชแถลงหลังประชุมสภากลาโหมถึงกระแสข่าวรัฐประหารยืนยันว่าไม่มีใครจะพูดยังไงด้วยจุดประสงค์อะไรให้ไปถามคนนั้นเพราะทหารไม่มีเงื่อนไขอะไรที่จะนำไปสู่จุดนั้นการประชุมสภากลาโหมพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ได้พูดถึงประเด็นนี้แน่นอนเคยพลเอกประวิตรพูดก็เรื่องใหญ่สิใช่ไหมน้องไผ่ลำดีกลาโหมจะมาพูดรัฐประหารอะไรในที่ประชุมสภากลาโหมไม่มีอยู่แล้วก็ยืนยันนะครับว่าไม่มีนะครับเรื่องนี้ผมยืนยันว่าไม่มีเรื่องของการรัฐประหารนะครับส่วนใครจะพูดอย่างไรมีวัตถุประสงค์อย่างไรก็ต้องไปถามท่านนั้นนะครับแต่ในส่วนของทหารนะครับไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรที่จะนำไปสู่การรัฐประหารนะครับก็ไม่ได้พูดนะครับแต่ยืนยันผมยืนยันในฐานะกระทรวงกลาโหมนะครับว่าไม่มีการรัฐประหารก็ขอให้อุ่นใจสบายใจได้นะครับขณะที่มีรายงานนะครับผู้ชมครับว่าพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผบ.ตร.นำแผนรับมือผู้ชุมนุมวันพรุ่งนี้เนี่ยน้องไบค่ะก็คือหารือนะคะในที่ประชุมสภากลาโหมด้วยแล้วก็มีการยืนยันว่าสถานการณ์จะไม่รุนแรงเหมือนปี 52-53 ค่ะผู้กองเบิร์ดเราเรียกผู้กองไม่ได้สิพันเอกวันชนะสวัสดีรองโฆษกกลาโหมท่านบอกพลเอกประยุทธ์นี่ในที่ประชุมก็ผ่อนคลายไม่เครียดนะมีความเป็นกันเองนะคะท่านพลเอกประยุทธ์ท่าทีผ่อนคลายและไม่ได้พูดถึงกรณีที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะอ่านคำวินิจฉัยในวันพรุ่งนี้ค่ะผู้พันเบิร์ดท่านว่าอย่างนั้นและมีรายงานว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงน้องใบ